อกว่าเป็นพนักงานใหม่แถมยังเป็นเพื่อนแกตอนสมัยมหาลัยดูเฉิงจริงๆด้วยอ่ะเอาเป็นอะไรไปล่ะยายพาเมล่าฉันแค่พาเพื่อนมาแนะนำเฉยๆอ่ะนี่ออนนะเพื่อนฉันเองทำความรู้จักกันเอาไว้สิเผื่อจะได้ศึกษารสนิยมดีๆของเขาบ้างยายนุ้ยฉันขอล่ะตอนนี้ต่างคนต่างอยู่ไม่ได้เหรอทำไมถึงต้องตามมาแกล้งฉันตอนเหมือนสมัยเรียนด้วยล่ะถ้าแกรู้ว่าจะมาเจอฉันที่บริษัทนี้แกคงไม่กล้าเข้ามาทำงานที่นี่ใช่ไหมแต่ว่าแกจะลาออกตอนนี้ก็ยังทันนะฉันก็แค่อยากมาดูให้หายสงสัยว่าทำไมผู้หญิงเฉยๆแบบแกถึงได้มีแฟนทั้งหล่อทั้งรวยขนาดนั้นน่ะไม่มีอะไรหรอกยายพาเมล่าก็เมื่อเช้าอ่ะฉันกับออนเห็นพี่หลงมาส่งแกที่ทำงานอ่ะแล้วยายออนอ่ะเขาก็บอกว่าพี่หลงอ่ะน่าสนใจดีแต่ว่าฉันก็บอกไปแล้วนะว่าพี่หลงเขามีแฟนแล้วยายออนเขาก็เลยอยากจะมาดูหน้าแฟนพี่หลงหน่อยอ่ะเห็นยายนุ้ยบอกว่าคบกันมาตั้งแต่มหาลัยนี่คบกันมาตั้งนานก็คิดว่าแกจะมีอะไรดีที่ไหนได้พอได้มาเจอตัวจริงก็ไม่เท่าไหร่นี่ก็ไม่ได้มีอะไรดีหรอกแกก็แค่มีพ่อเป็นร่างทรงอะสงสัยจะใช้น้ำมันพายปายใส่พี่หลงมั้งจริงเหรอนุ้ยยุคนี้แล้วยังมีคนทำของใช้เสน่ห์ใส่คนอยู่หรองั้นฉันขอน้ำมันพายบ้างสิขอแรงๆเลยนะอยากโดนแล้วอ่ะถ้าไม่หยุดนะฉันจะเสกของเข้าท้องคุณหุยนุ้ยเพื่อนแกคนนี้ทำไมรุนแรงจังเลยอ่ะว่าแต่แกมัดตัวพี่หลงของแกไว้ให้ดีๆเถอะเพราะว่าฉันชักจะชอบเขาแล้วแหละก็ไม่ใช่เธอคนเดียวหรอกที่จ้องแต่แฟนฉันลืมไปเมื่อก่อนนุ้ยก็ชอบพี่หลงไม่ใช่หรอแต่พี่หลงเขาไม่เอาเธอถึงได้ตามมาแกล้งฉันแบบนี้ไงล่ะพูดจาอะไรของแกไร้สาระได้ฉันไม่ยุ่งกับแกก็ได้แล้วไปกันเถอะออนขืนอยู่ตรงนี้นานๆนะเดี๋ยวจะโดนหนังควายเสกเข้าท้องสวัสดีค่ะคุณหลงคุณรู้จักผมด้วยล่ะครับรู้จักสิคะและยังรู้ว่าคุณหลงเนี่ยเป็นแฟนของพาเมล่าแล้วนี่คุณหลงเลิกงานเวลานี้เหรอคะเห็นมารับพาเมล่าเวลานี้ตลอดเลยอ๋อคือตอนนี้เนี่ยผมเปิดบริษัทเป็นของตัวเองเลยมีเวลาไปส่วนตัวได้นะครับน่าอิจฉาจริงๆเลยนะคะฉันเนี่ยก็อยากจะมีแฟนดีๆเหมือนกับพาเมล่าบ้างคุณหลงพอจะมีเพื่อนสดๆแนะนำบ้างไหมคะหรือถ้าไม่มีเนี่ยคนไม่โสดแบบคุณหลงฉันก็ไม่รังเกียจนะคะแหมคุณพูดแบบนี้เอาซะผมเขินเลยนะคะพี่หลง
ย่าลืมเก็บคำพูดของหนูเอาไปคิดดูด้วยนะคะเผื่อเราจะได้รู้จักกันมากขึ้นยายนุ้ยพี่หลงชวนฉันไปกินข้าวด้วยแหละเฮ้ยนี่แกพูดจริงดิที่แกคุยกับพี่หลงอะฉันก็นึกว่าแกแค่แกล้งอย่าทำไม่ล่าเอาจริงสิเพราะว่าพี่หลงเนี่ยคือผู้ชายในฝันของฉันเลยแหละฉันอะแอบคุยกับพี่หลงมาได้สักพักแล้วแหละแต่ก็ไม่คิดว่าจะติดกับได้ง่ายขนาดนี้อะเฮ้ยความสวยของฉันเนี่ยมันเกินต้านจริงๆเลยอะฉันถามจริงนะแกแกเอาเวลาไหนไปคุยกันอะแล้วยายพาเมล่ามันไม่สงสัยบ้างหรอของมันคงเสื่อมแล้วมั้งเลยไม่รู้ว่าแฟนกำลังนอกใจอะแล้วทำไมแกไม่ไปบอกให้พี่หลงเลิกกับยายพาเมล่าไปเลยล่ะให้มันช้ำใจตายไปเลยหมั่นไส้มาทำงานได้ไม่เท่าไหร่ก็เป็นลูกหลักปอสละพี่หลงบอกว่าให้ฉันรอไปก่อนน่ะกลัวว่าคนอื่นจะมองฉันไม่ดีแกแน่ใจนะว่าพี่หลงเขาพูดจริงอ่ะทำไมพี่หลงถึงเปลี่ยนใจมาทางแกง่ายจังฉันว่ามันแปลกๆนะมันก็เหมือนกับตอนที่แกชอบเขาแล้วเขาไม่ชอบแกแล้วแกก็น่าจะรู้นะว่าแกกับฉันมันต่างกันฉันก็แค่เตือนนะไม่ได้คิดอะไรสักหน่อยเยพาเมล่าช่วงนี้พี่หลงไม่มารับหรอเห็นกับเองมาเป็นอาทิตย์ละพี่หลงเขาติดธุระทำไมหรอกับคนเดียวก็ไม่เห็นแปลกนี่ก็ไม่แปลกหรอกถ้าพี่หลงเขาติดธุระจริงออนพี่ว่าเนี่ยต่อไปออนไปรอพี่ทางนู้นดีกว่านะพี่กลัวคนอื่นเขาจะเห็นเข้านะเห็นก็ดีสิคนอื่นเขาจะได้รู้ว่าเราเป็นอะไรกันไม่ได้สิออนพี่ยังไม่ได้เลิกกับพาเมล่าเขาเลยนะพี่ก็รีบๆไปบอกเลิกมันสักทีสิพี่จะให้ฉันรออีกนานแค่ไหนนี่เราก็คุยกันมาได้สักพักนึงแล้วนะหรือว่าพี่ยังลังเลอะไรอยู่ไม่ใช่นะออนคือพี่กับพาเมล่าเนี่ยเราคบกันมาตั้ง10ปีแล้วนะถ้าจะให้พี่ไปเลิกกับพาเมล่าโดยไม่มีเหตุผลอะไรเนี่ยมันไม่ใจร้ายไปหน่อยหรอทำไมหรือว่าพี่กลัวพ่อมันจะเสกตะปูเข้าท้องหรอมันไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยถ้าเกิดว่าออนรู้จักพี่มากกว่านี้ออนอาจจะรับพี่ไม่ได้ก็ได้นะรับได้สิพี่ถ้าออนไม่รักพี่จริงเนี่ยออนไม่ทำอะไรสุ่มเสี่ยงแบบนี้หรอกขอบคุณมากนะออนเรื่องของพาเมล่าเนี่ยเดี๋ยวพี่จะจัดการให้เร็วที่สุดเลยถ้างั้นวันนี้เดี๋ยวพี่พาออนไปกินข้าวนะโหวันนี้พี่เอารถหรูมารับฉันเลยเหรอใช่ก็คันที่ใช้อยู่มันสตาร์ทไม่ติดพี่ก็เลยเอาคันนี้มาแทนออนอะรีบใส่หมวกกันน็อกเร็วเราจะได้ไปกินข้าวกันพี่หิวมากแล้วพี่จะพาฉันไปมอไซค์เก่าๆเนี่ยนะ
อืมก็ใช่น่ะสิไปรีบใส่สิเดี๋ยวร้านจิ้มจุ่มเขาจะปิดแล้วนะอะไรนะพี่จะพาฉันไปกินจิ้มจุ่มเหรออืมก็ใช่ไงไปเร็วๆเดี๋ยวเขาจะปิดแล้วนะออนเป็นอะไรไปล่ะจ๊ะกลัวแฟนคนอื่นมารับแล้วโดนจับได้เหรอยายพาเมล่ามันกลับไปตั้งนานละฉันว่าฉันชักไม่มั่นใจในพี่หลงแล้วอ่ะแกเอ้าเป็นอะไรอ่ะวันก่อนฉันยังเห็นแกกระดีกระดาอยู่เลยว่าเขาทั้งหล่อทั้งรวยถึงจะเป็นแฟนชาวบ้านก็เถอะฉันว่านะฉันไม่น่าเป็นหลงความหล่อของมันเลยพี่หลงอ่ะมันไม่ได้หล่ออย่างที่คิดเลยนะรถที่พี่หลงขับยายพาเมล่าก็เป็นคนซื้อให้ทุกวันนี้ที่พี่หลงไม่ต้องทำงานอ่ะก็เพราะว่ามียายพาเมล่าเลี้ยงเนี่ยแหละจะบ้าเหรอแกยายพาเมล่าเนี่ยนะมันจะรวยขนาดนั้นเลยเหรอพ่อมันก็เป็นแค่ร่างทรงถ้ามันรวยขนาดนั้นมันจะมาทำงานทำไมอ่ะก็พี่หลงเป็นคนบอกฉันเองนี่แหละที่เป็นสาเหตุที่ทำให้พี่หลงเลิกกับยายพาเมล่าได้งั้นแกก็เอาอย่างนี้สิแกเนี่ยก็ให้พี่หลงไปหลอกเงินยายพาเมล่ามาเยอะๆเลยแกจะได้สบายไงจะบ้าเหรอแกถ้าฉันทำแบบนั้นเนี่ยฉันก็ไม่ต่างอะไรจากเมียน้อยเลยนะพี่หลงมาโน่นแล้วอะให้งั้นฉันไปก่อนนะออนวันนี้พี่ไม่ได้เอารถมอเตอร์ไซค์มารับแล้วนะจริงเหรอคะพี่หลงรถซ่อมเสร็จแล้วเหรออ๋อยังน่ะพี่ยังไม่ได้เอารถไปซ่อมเลยช่วงเนี้ยเหมือนว่าพาเมล่าเขาจะรู้ทันแล้วนะเขาเลยไม่ให้ตังค์พี่เลยพี่ว่าพี่ต้องดีดตัวออกมาซะละพี่จะได้ไปอยู่กับออนไงแต่ออนว่ามันเร็วไปหรือเปล่าพี่เราเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานเองว่าแต่พี่เอารถอะไรมารับเหรอคะวันนี้พี่ว่าพี่จะพาออนกับรถสองแถวน่ะพอดีว่ารถมอเตอร์ไซค์ของพี่น้ำมันมันหมดพี่ไม่มีตังค์เติมน้ำมันน่ะฮะติ๊บพี่รอกันเล่นหรือเปล่าเนี่ยพี่พูดจริงๆสิออนวันเนี้ยเราจะนั่งรถสองแถวไปหาพ่อกันพี่อยากพาออนไปด้วยไปด้วยกันนะออนเออแล้ววันนี้เนี่ยพ่อจะคุยเรื่องสมบัติที่จะยกให้พี่ด้วยพี่เลยอยากให้ออนไปด้วยไงสมบัติเหรอไปก็ได้ค่ะไปนี่บ้านพี่หลงเหรอหรือว่ายายพาเมล่าซื้อให้อ่ะอ๋อบ้านนี้พาเมล่าเขาซื้อให้น่ะไปเราเข้าบ้านกันเถอะขึ้นก่อนครับพ่อพ่อครับพ่อเป็นยังไงบ้างครับพ่อกินน้ำก่อนนะเดี๋ยวผมเอาน้ำให้กินพี่หลงงั้นเดี๋ยวหนูไปรอตรงนั้นนะThank you.
ทำไมออนถึงไม่เข้าไปทักทายพ่อพี่ก่อนล่ะทำไมพี่ไม่บอกหนูก่อนล่ะว่ามีพ่อป่วยติดเตียงแบบนี้อ้าวทำไมล่ะพ่อพี่เป็นแบบนี้ออนรังเกียจเหรอเปล่าสักหน่อยแล้วตกลงพ่อพี่จะยกสมบัติอะไรให้พี่หรอก็ตอนนี้มีเงินสดอยู่60,000อะแค่นั้นแค่นั้นอะก็พอแล้วถ้าพี่ได้เงินก้อนนี้มานะพี่จะไปบอกเลิกพาเมล่าแล้วพี่ก็จะไปอยู่กับออนพี่จะพาพ่อไปอยู่ด้วยนะออนนะแกจะบ้าเหรอทำไมฉันต้องรับพวกแกมาด้วยโถยนึกว่าจะรวยจริงที่แท้ก็เกาะผู้หญิงกินเองเอ้าไหนออนบอกว่าพี่จะเป็นยังไงออนก็รับได้ไม่ใช่เหรอก็ตอนนั้นฉันคิดว่าแกรวยจริงนี่วะแต่นี่อะไรนอกจากไม่มีสมบัติอะไรเลยแถมยังมีภาระพ่อป่วยใกล้ตายแบบนี้แล้วจะให้ฉันรับไปอยู่ด้วยเนี่ยนะฉันไม่ได้โง่เหมือนยายพาเมล่านะแล้วที่ออนบอกว่ารักพี่เนี่ยออนโกหกเหรอเออฉันโกหกฉันก็แค่อยากแย่งแกมาจากยายพาเมล่าก็แค่นั้นแค่อยากเอาชนะมันก็แค่นั้นเองแต่ทีแรกฉันจำได้ว่าเธออยากได้พี่หลงไม่ใช่หรอเธอชอบคนหล่อและคนรวยไม่ใช่หรอทำไมล่ะพอพี่หลงไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิดไว้เธอถึงกับว่าพี่หลงเสียหายแบบนี้เลยหรอแล้วทำไมแกถึงมาอยู่ที่นี่ได้พาเมล่าเขาอยู่ที่นี่ทุกวันอยู่แล้วเขามาดูแลพ่อผมที่คุณรังเกียจไงอ๋อทิชแท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองยายพาเมล่าแกก็รู้นี่ว่าพี่หลงเขาแอบใช้แกแล้วทำไมแกยังโง่ให้มันเกาะเป็นปิงอยู่ได้แต่ฉันว่าก็เหมาะสมกันดีนะคนหนึ่งเป็นเห็บอีกคนก็เป็นหมาเลยอยู่ด้วยกันได้ไงนี่ยายออนฉันว่าเธอน่าจะเข้าใจอะไรผิดแล้วแหละทรัพย์สินทุกอย่างทั้งบ้านทั้งรถแล้วก็ธุรกิจมันเป็นของพี่หลงตั้งแต่แรกอยู่แล้วเขาไม่ได้มาก่ออะไรฉันเลยคนนี้ใช่ไหมที่ชอบดูถูกเธอแล้วก็หาว่าเธอทำของใส่พี่ใช่แล้วยังบอกอีกว่าเขาชอบพี่แถมยังมั่นหน้ามั่นนมว่าจะแย่งพี่ให้ได้เป็นไงล่ะเจอตัวจริงเข้าชอบไหมฉันนี่น้อยใจจริงๆเลยเธอไม่ต้องน้อยใจหรอกนะพี่มีแผนของพี่ที่จะทำให้คนคนนี้ออกไปจากชีวิตของเราได้และก็ไม่มายุ่งวุ่นวายกับเราสองคนอีกพี่จะพิสูจน์ให้เธอรู้ว่าพี่มีแค่เธอคนเดียวนะนี่พวกแกหลอกใช้ฉันเพื่อพิสูจน์ความรักบ้าบออะไรกันเนี่ยเห็นฉันว่างมากหรือไงก็เห็นว่าว่างมากว่างมากพอที่จะแย่งแฟนคนอื่นเขาไงล่ะผมเป็นคนวางแผนพวกนี้เองแหละผมอยากพิสูจน์ว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนทนลำบากรักผมจริงเหมือนเธออีกแล้วออนคุณรู้ไหมที่ผมพาคุณมาลำบากนั่งรถมอเตอร์ไซค์คันเก่าขึ้นรถสองแถวกินอาหารข้างทางผมกับพาเมล่าเราเคยผ่านกันมาหมดแล้ว
จนวันที่ผมกลับมามีทุกอย่างเหมือนเดิมพาเมล่าเขายืนเคียงข้างผมไม่เคยเปลี่ยนผมรู้จักพาเมล่าตั้งแต่บ้านผมมีกิจการใหญ่โตพ่อของพาเมล่าเขาเป็นเพื่อนสนิทของพ่อผมจนวันหนึ่งบริษัทล้มละลายไม่มีใครยืนเคียงข้างผมกับพ่อเลยแม้แต่ญาติพี่น้องมีแค่พาเมล่าและพ่อของเธอจนบ้านผมผ่านวิกฤตนี้ไปได้ไม่จริงอ่ะฉันไม่เชื่อหรอกว่าแกจะเป็นคนดีขนาดนั้นอ่ะพ่อแกเป็นร่างทรงไม่ใช่หรอฉันว่าแกต้องทำของใส่พี่หลงแน่ๆพี่หลงถึงได้หลงแกขนาดนี้อ่ะพี่หลงเขาพูดขนาดนี้แล้วแกยังจะกล่าวหาว่าฉันเล่นของใส่เขาอีกหรอผู้หญิงอย่างคุณต่อให้ลงสาลิกาณหน้าทองก็ไม่มีทางมัดใจผู้ชายอย่างผมได้หรอกออกมาจากบ้านผมได้ละไม่งั้นผมจะตามพ่อพาเมล่าเอาข้อสารเสกใส อะไรวะเนี่ยงานก็เยอะเหนื่อยก็เหนื่อยเฮ้ยว้าแล้วนี่อะไรเนี่ยสั่งอะไรกันยังเยอะแยะรวยกันนักหรือไงเกินใครวะเนี่ยสงสัยรวยจริงแล้วสิเดี๋ยวคนอื่นสงสัยไปเรียกให้ยายหนุ่ยมาเก็บให้ดีกว่าทำไมเชอร์รี่เป็นคนแบบนี้เนี่ยไม่มีความซื่อสัตย์เอาซะเลยลองอีกคนก็แล้วกันนี่หนุ่ยมานี่มานี่โอ้ช่วยฉันก่อนนะแกโอ้ฉันไม่ไหวแล้วจริงๆโอ๊ยอะไรของแกเนี่ยเชอรี่นี่ยายหนุ่ยแกช่วยฉันเก็บจานพวกนี้หน่อยสิฉันปวดท้องยายเชอรี่แกจะบ้าเหรอฉันล้างจานอยู่ดูสิจานเต็มโต๊ะเลยเนี่ยงั้นก็ดีเลยสิเก็บทีเดียวก็จะได้ล้างทีเดียวเลยไงนะโอ้จะปวดท้องโอ้ไม่ไหวแล้วแกโอ้ไม่ไหวแล้วจริงๆไม่หรอกโอ้ชาลีชาลียายชาลีว้ายอะไรวะเนี่ยมันใช่หน้าที่ใช่ไหมเนี่ยจานก็ต้องล้างแถมยังต้องมาช่วยโอ้โหเท่าไหร่วะเนี่ยได้เงินฉีดโบท็อกแล้วกูเดี๋ยวนะถ้าฉันเก็บโต๊ะตอนนี้มันจะต้องมีคนสงสัยฉันแน่เลยถ้าอย่างนั้นรอให้ยายพาเมล่ามาเก็บโต๊ะดีกว่าจะได้ไม่มีคนสงสัยเราเช
นี่มันฉลาดจริงๆเลยอะลาลาไปล้างจานดีกว่าหนุยนี่แกก็เป็นพนักงานที่ไม่ซื่อสัตย์อีกคนเนี่ยอะไรกันที่อบรมมาไม่ได้เข้าหูพวกแกเลยหรือไงไม่ได้เรื่องเลยคนสุดท้ายล่ะหวังว่าฉันจะเชื่อใจแกได้นะพาเมล่าเชอรี่กับนุ้ยนี่ไปไหนเนี่ยทำไมไม่มาเก็บโต๊ะนี้สงสัยต้องแอบอู้งานแน่ๆเลยอ่ะเฮ้ยเงินนี่ลูกค้าทิ้งเงินไว้เยอะขนาดนี้เลยเหรอไม่ดีกว่าแต่เงินก็เยอะนะเนี่ยร้านฉันไม่มีพนักงานซื่อสัตย์เลยเหรอเนี่ยต้องเรียกประชุมกันหน่อยล่ะฮัลโหลจ้าที่รักวันนี้ที่เราจะกินอะไรดีอะออกมาเกษมมะวันนี้ฉันได้ติ๊บเยอะเลยอะโอเคจ้าเราเจอกันนะคิดถึงนะจุ๊บตกใจมาเลยเจมันยืนทำอะไรตรงนี้คะเนี่ยไปเรียกพนักงานทุกคนมาพบฉันด้วยค่ะเจตกใจหมดเลยขวัญเอ้ยขวัญมาเรียกพวกหนูมามีอะไรหรือเปล่าคะนั่นน่ะสิคะเจ๊หนูยังล้างจานไม่เสร็จเลยนะคะเนี่ยที่ฉันเรียกทุกคนมาเนี่ยพอลูกค้าแจ้งมาว่าเขาลืมเงินไว้ที่ร้านของเราแต่ไม่รู้ว่าลืมไว้ที่ไหนมีใครเห็นเงินลูกค้าบ้างไหมเงินอะไรคะเจ๊ฉันทำงานมาทั้งวันยังไม่เห็นเงินแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะใช่ค่ะเจ๊หนูก็ล้างจานอยู่หลังครัวหนูยังไม่เห็นอะไรเลยนะคะแล้วอีกอย่างเนี่ยสมัยนี้ใครเขาพกเงินสดกันคะเจ๊หนูว่าเจ๊โดนลูกค้าหลอกแล้วค่ะจริงค่ะเจ๊โดนลูกค้าหลอกหรือเปล่าคะแล้วพาเมล่าล่ะเห็นเงินลูกค้าหรือเปล่าคือหนูฉันคิดว่าลูกค้าพูดความจริงแต่ถ้าไม่มีใครยอมรับผิดฉันก็จะไปเปิดกล้องวงจรปิดดู
ารู้ว่ามีใครไม่ซื่อสัตย์ฉันก็จะไล่ออกทันทีนี่เจ๊ลืมอะไรไปหรือเปล่าคะว่าที่ร้านเราก็วงจรปิดพังนะคะแล้วก็พังไปตั้งหลายวันแล้วค่ะนั่นเนี่ยช่างก็ไม่มาซ่อมสักทีเอาอย่างนี้ไหมคะเจ๊ค้นตัวทุกคนเลยค่ะเพื่อความบริสุทธิ์ใจของทุกคนนะคะดีเลยค่ะหนูเห็นด้วยนะคะเจ๊เพื่อความบริสุทธิ์ใจเราจะได้รู้ว่าพนักงานคนไหนที่มันไม่ซื่อสัตย์กับร้านของเราหนูคนแรกเลยค่ะเจ๊คนเลยค่ะเห็นไหมคะเจ๊หนูไม่ได้ขโมยไปจริงๆนะคะเจ๊คะค้นหนูเลยสิคะเอาเลยค่ะหนูบอกแล้วไงคะว่าหนูไม่ได้เป็นคนเอาไปเห็นไหมคะเจ๊หนูไม่ได้เอาไปจริงๆนะคะเนี่ยพวกหนูอยู่กับเจ๊มาตั้งแต่ร้านยังไม่มีชื่อเสียงแล้วดูตอนนี้สิเจ๊ไม่เชื่อใจพวกหนูเลยอะมันน่าน้อยใจหนูฉันขอโทษก็แล้วกันงั้นก็เหลือเย็บพาเมนล่าคนเดียวแล้วสิมาฉันขอค้นตัวหน่อยนะพาเมนล่าอย่างที่เจ๊บอกจริงด้วยค่ะพาเมล่าเธอเพิ่งมาทำงานที่นี่นะแกทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะแกขโมยเงินลูกค้าเหรอโหยทำไมแกทำตัวแบบนี้เนี่ยเจ๊คะหนูว่านะคะเรื่องนี้มันปล่อยไปไม่ได้นะคะแจ้งตำรวจมาจับมันเลยค่ะพวกเธอสองคนเลิกสายไล่พาเมล่าได้ละเรื่องทั้งหมดเป็นการแสดงของฉันกับพาเมล่าเท่านั้นเอ้าเจ๊มาตั้งแต่เมื่อไหร่คะสักพักนึงแล้วล่ะอ๋อค่ะเออเจ๊คือว่าหนูเห็นเงินปึกนี้วางไว้อยู่ที่โต๊ะอาหารคิดว่าน่าจะเป็นของลูกค้าที่ลืมเอาไว้หนูไม่รู้หรอกนะคะว่ามันมีเท่าไหร่หนูไม่ได้นับเพราะว่าหนูกลัวมันหายแต่หนูก็รอลูกค้ากลับมาเอาแล้วนะคะลูกค้าก็ไม่กลับมาเอาสักทีงั้นหนูฝากเงินนี้ไว้ที่เจ๊นะคะเผื่อลูกค้าจะกลับมาตามหาฉันเชื่อใจคนไม่ผิดจริงเรื่องทั้งหมดมันเป็นการทดสอบพนักงานของฉันฉันอยากจะทดสอบว่ามีพนักงานคนไหนที่มีความซื่อสัตย์แล้วคนที่มีความซื่อสัตย์ต่อร้านของฉันก็คือพาเมล่าที่เป็นพนักงานใหม่เพิ่งทำงานได้ไม่นานส่วนคนที่อยู่มานานตั้งแต่ร้านเปิดอย่างพวกแกสองคนกลับกลายเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์ซะงั้นนะแถมยังไปใส่ไล่พาเมล่าเขาอีกด้วยนี่พวกเธอสองคนยังมีความเป็นคนอยู่ไหมเจ๊คะจริงๆแล้วหนูกำลังจะเอาเงินไปคืนเจ๊นะคะแต่หนูมัวยุ่งๆอยู่ในครัวก็เลยยังไม่ได้ไปคืนเจ๊สักทีแต่หนูไม่ได้ขโมยไปจริงๆนะคะเจ๊ใช่ค่ะหนูก็มัวแต่ล้างจานนะคะ
ก็เลยไม่มีเวลาว่างเอาเงินมาคืนเจสักทีอะค่ะพวกเราสองคนไม่ใช่ขโมยนะคะเนี่ยเจไม่เชื่อใจพวกหนูอีกแล้วหนูเสียใจเลิกตอแหลได้แล้วกล้องวงจรปิดร้านฉันไม่ได้เสียฉันแค่หลอกว่ามันเสียเท่านั้นแหละเอาล่ะในเมื่อทำผิดก็ต้องถูกลงโทษหนุยเมื่อกี้เธอบอกว่าต้องแจ้งตำรวจมาจับใช่ไหมหนูว่าเราไม่ต้องแจ้งตำรวจหรอกนะคะเจ๊มันก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรขนาดนั้นนะคะใช่ค่ะเจ๊หนูว่าอย่าแจ้งตำรวจจับพวกหนูเลยนะคะหนูขอร้องได้ฉันไม่แจ้งตำรวจจับก็ได้แต่ฉันจะไม่ให้โอกาสพวกเธอสองคนทำงานที่นี่ต่อแล้วนะเชิญถอดผ้ากันเปื้อนออกแล้วใส่หัวออกไปจากร้านของฉันได้ล่ะเจ๊คะหนูขอโทษนะคะเจ๊หนูไม่ได้ตั้งใจค่ะเจ๊ถือซะว่าหนูทำงานกับเจ๊ตั้งแต่ร้านนี้ยังไม่มีคนรู้จักเธอนะคะเจ๊ให้โอกาสหนูสักครั้งนะคะใช่ค่ะเจ๊เจ๊ให้โอกาสพวกหนูด้วยนะคะเนี่ยพวกหนูสะสมความดีมาตั้งนานแต่เจ๊ไม่เคยเห็นเลยอ่ะแล้วนี่อะไรเนี่ยพวกหนูทำผิดแค่ครั้งเดียวเจ๊ถึงขั้นไล่พวกหนูออกเลยเหรอคะทุกอย่างมันอยู่ที่สันดานนิสัยแย่ๆแบบเนี้ยยังไงมันก็ต้องกลับมาทำอีกจำไว้นะการทำความดีไม่จำเป็นต้องทำให้คนอื่นเห็นตอนนี้พวกเธอสองคนรีบออกไปจากร้านของฉันได้ละไม่อย่างนั้นฉันจะแจ้งตำรวจส่วนเธอพาเมล่ารักษาความซื่อสัตย์แบบนี้ไปตลอดนะค่ะเจ๊